พ่อเมืองมุกดาหารขึ้นเหนือชูสินค้า GI ผ้าหมักโคลนหนองสูงและของดีของเด่นจังหวัดมุกดาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำผู้ประกอบการขึ้นเหนือจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI พร้อมเปิดตัวผ้าหมักโคลนหนองสูงของดีมุกดาหารที่จังหวัดเชียงใหม่หวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายทางการค้าในอนาคตเมื่อเย็นวันที่20กรกฎาคม2566ที่ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางอัญชลีกันมาทิจิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารนำคณะผู้บริหารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI ผ้าหมักโคลนหนองสูงและสินค้าเด่นมุกดาหารเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้า GI ของจังหวัดมุกดาหารอีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสำหรับผ้าหมักโคลนหนองสูงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือมีเนื้อผ้านุ่มมีความมันวาวสีไม่ตกและมีกลิ่นหอมของดินทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้ภายในงานผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหารยังได้นำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของจังหวัดมุกดาหารมาร่วมจัดจำหน่ายกว่า30คูหาอาทิผ้าหมักโคลนหนองสูงตะกร้าสารพลาสติกผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเครื่องประดับข้าวอินทรีย์แปรรูปชาผักหวานป่าและสินค้าดีอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วันที่19ถึง23กรกฎาคม2566ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน